บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณน้ำแม่ปิงอยู่บนดอยถ้วยในพื้นที่บ้านเมืองนะอำเภอเชียงดาวเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปิงโดยนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ราชาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะได้เดินทางเข้าสำรวจสถานที่เตรียมความพร้อมการจัดทําน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ บอ่อน้ำแห่งนี้มีคำบอกเล่าสืบทอดกันต่อมาว่าบริเวณพื้นที่เทือกเขาขุนน้ำแม่ปิงพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาโปรดมีมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมารวมกันเฝ้ากราบไหว้มีพญาช้างเผือกงาแดงเชือกหนึ่งเกิดศรัทธานำผลไม้เรียกว่าผลนะหรือลูกสมอมาถวายซึ่งต้นสมอนั้นอยู่ที่บริเวณขุนน้ำปิงแห่งนี้และมีรอยเท้าช้างสองรอยชาวบ้านเชื่อว่าน้ำที่ไหลผ่านและอยู่ในรอยเท้าพญาช้างเผือกเป็นน้ำศักดิ์สิทธ บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เคยนำไปประกอบพิธีสำคัญเกี่ยวกับพิธีหลวงหลายครั้งซึ่งสองครั้งล่าสุดนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิสทธิ์เพื่อถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรใ,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554